สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงแสงจะมาทำเมนูกรอบ3อย่างค่ะเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆของเด็กๆนะคะหรือว่าจะทานเล่นก็ได้เลยนะคะเชิญรับชมได้เลยจ้าจ้าเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะจ้าตามนี้เลยจ้าเริ่มกันเลยนะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบ1ถุงค่ะน้ำแข็งค่ะแล้วก็น้ำค่ะทำส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผงปรุงรสดีเข้าไปนะจ๊ะปรุงรสดีนะคะ1ช้อนชาค่ะคนเขาให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนคิดว่าแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอน้ำมันเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกลงไปทอดค่ะเราอย่าใช้น้ำมันไฟแรงนะคะทอดไฟอ่อนๆนะคะข้างนอกจะได้สีสวยงามแล้วก็ข้างในก็จะสุกด้วยค่ะแต่ปลาหมึกนี้เราลวกก่อนนะคะค่ะสักพักหนึ่งนะคะเราก็กลับแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเมนูกรอบ3อย่างของหญิงแสงค่ะน่าทานไหมคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงแสงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ